กัปตันระเบิดเรือเจ็ดเคลียร์สถานะใบเฟิร์นชัดเจนไม่คิดเกินเพื่อนบันเทิงวันที่4ตุลาคม2567 11:22 น.กัปตันระเบิดเรือเจ็ดพิพัฒน์เคลียร์สถานะใบเฟิร์นพิมชนกชัดเจนไม่คิดเกินเพื่อนรู้จักกันนานแล้วดับฝันเรือจิ้นไวมากเมื่อวันที่4ตุลาคม2567เรียกได้ว่าเคมีเคใจเข้ากันได้ดีมากสำหรับพระเอกหนุ่มหล่ออันตรายท้ายหมาบ้าอย่างเจดพิพัฒน์และนางเอกสาวเสน่ห์เหลือล้นใบเฟิร์นพิมชนกหลังจากโคจรมาเจอกันในละครทองประกายแสดที่ใบเฟิร์นรับบททองดีและเจดรับบทมนตรานอกจากจะฝากผลงานเคมีสุดน่าประทับใจไว้ในจอแล้วในชีวิตจริงทั้งคู่ต่างก็อยู่ในสถานะโสดอีกด้วยทำเอาแฟนๆแห่จับตาโมเมนต์ยงจิ้นฟินกระจายลุ้นให้เรือจิ้นเจ็ดใบถึงฝั่งฝันอ่านข่าวเพิ่มเติมชาวเน็ตจับตาสัมพันธ์เจ็ดใบเฟิร์นคู่จิ้นสู่คู่จริงไหมหลังโพสต์หัวใจ2ดวงภาพประกอบแต่ล่าสุดดูเหมือนเรือจิ้นเจ็ดใบจะไปไม่ถึงฝั่งเมื่อกัปตันออกมาระเบิดเรือด้วยตัวเองดับฝันคู่จิ้นเคมีฟินใจโดยเจดพิพัฒน์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการแฉที่มีพิธีกรฝีปากกล้านำทีมแฉโดยมดดำคชาภาน็อตวรฤทธิ์และดีเจเชาแม้ว่าทางพิธีกรจะชงจิ้นหนักมากถามว่าทั้งคู่กำลังคบหาดูใจกันอยู่หรือเปล่าเพราะมีคนจับโยงเทียบสิ่งของที่ใช้เหมือนกันไปสถานที่คล้ายๆกันแถมสาวใบเฟิร์นก็เสน่ห์แรงเหลือล้นงานนี้หนุ่มเจดจะมีเผลอใจบ้างไหมภาพประกอบด้านหนุ่มเจดพิพัฒน์ตอบด้วยความหนักแน่นว่าไม่มีแน่นอนแถมเล่าว่าตนเองรู้จักกับใบเฟิร์นมานานแล้วรู้จักกันก่อนที่จะถ่ายทองประกายแสดอีใบก็จะมีความแมนเราก็จะเป็นคนตรงเวลาคุยเหมือนเพื่อนผู้ชายคุยกันถ้าถามว่าเริ่มมีความรู้สึกเกินเพื่อนไหมไม่ครับเพราะเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วพร้อมเสริมว่าผมสบายใจกับการที่รู้จักกับใบแบบนี้เท่านี้แถมยังเล่าอีกว่าที่มีการพบเจอกันเพราะตนมีเพื่อนคือนนท์อินทนนท์ซึ่งใบเฟิร์นก็สนิทด้วยจึงอาจจะทำให้ได้เจอกันเรียกได้ว่าหนุ่มเจดออกมาตอบชัดเจนเคลียร์สถานะยืนยันว่ากับใบเฟิร์นเป็นเพื่อนกันแน่นอน 100%กัปตันออกมาดับฝันเรือจิ้นด้วยตัวเองทำเอาแฟนแอบเสียดายแต่ก็หวังอยากจะเห็นงานแสดงของทั้งคู่อีกรัฐสภาตั้งคกก.ศึกษาแนวทางลดอุบัติเหตุท้องถนนยกเคสไฟไหม้รถบัสบรรจุวาระด่วนการเมืองวันที่4ตุลาคม2567 12:02 น.รัฐสภาตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการป้องกันลดอุบัติเหตุท้องถนน25ตุลาคมประชุมนัดแรกนำคส.ไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาบรรจุเป็นวาระด่วนเมื่อเวลา 9:30 น.วันที่4ตุลาคม2567ที่รัฐสภานายนิกรจำนงที่ปรึกษาและกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนแห่งรัฐสภาแถลงว่านายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานรัฐสภาได้ลงนามในคำสั่งรัฐสภาที่เศษ42ส่วน2567ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการจากกรรมาธิการกมธ.สามัญฝั่งวุฒิสภาที่ตั้งขึ้นใหม่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่1 ตุลาคม 2567โดยนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานประธานคณะกรรมการได้มีคำสั่งให้มีการประชุมร่วมคณะกรรมการชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในวันศุกร์ที่วันที่25 ตุลาคมนี้นายนิกรกล่าวต่อว่ากรณีรถบัสทัศนศึกษานักเรียนเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรับผิดชอบหลายฝ่ายรวมทั้งฝ่ายรัฐสภาด้วยทั้งนี้คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นใหม่นี้มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเกือบครบถ้วนแล้วไม่ว่าจะเป็นประธานกมท.สามัญคณะต่างๆของทั้งสองสภาเช่นกมท.การคมนาคมกมท.การศึกษากมท.การกฎหมายและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเช่นอธิบดีกรมการขนส่งทางบกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอธิบดีกรมควบคุมโรครวมทั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงกำหนดกรณีรถบัสทัศนศึกษาของนักเรียนเป็นวาระพิจารณาเร่งด่วนสำคัญในการประชุมในครั้งนี้เพื่อสรุปเสนอแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุให้ผลในการปฏิบัติเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไปโดยประธานคณะกรรมการได้สั่งการไปให้ทุกหน่วยเตรียมแนวทางมาตรการและข้อเสนอที่เห็นว่าจะช่วยป้องกันปัญหาดังกล่าวเข้ามาพิจารณาในการประชุมวาระสำคัญที่สุดตนในฐานะประธานคณะอนุมท.พิจารณาศึกษาความปลอดภัยทางถนนและคมนาคมในกมท.การคมนาคมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วได้เสนอความเห็นเป็นข้อสังเกตที่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมสภาไปยังรัฐบาลในขณะนั้นโดยเฉพาะกรณีความปลอดภัยทางถนนของเด็กนักเรียนในการเดินทางไปทัศนศึกษาโดยกลับมานำเสนอในวาระการประชุมที่จะถึงนี้เพื่อการปรับปรุงร่วมกันซึ่งมีข้อเสนอแนะในรายงานหลายด้านเช่นด้านยานพาหนะปลอดภัยด้านรถโรงเรียนและรถรับส่งนักเรียนที่ต้องควบคุมมาตรฐานของกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและมีการเสนอควรควบคุมรถรับจ้างอย่างใกล้ชิดทั้งมาตรฐานของรถการตรวจสอบมาตรฐานรถตลอดจนอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในรถประตูฉุกเฉินและการซักซ้อมการใช้งานของอุปกรณ์ด้านการศึกษาเสนอให้กระทรวงการร่วมกับกรมการขนส่งทางบกเร่งพัฒนาระบบความปลอดภัยรถรับจ้างที่เกี่ยวกับการเดินทางของนักเรียนและที่สำคัญเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายและกำกับดูแลการเดินทางไปทัศนศึกษาอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ต้องจัดสายรบประมาณการเดินทางทัศนศึกษาให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยมากกว่าความประหยัดทั้งค่าเดินทางและค่าที่พักสำหรับนักเรียนนักศึกษาและครูผู้ควบคุมตนในฐานะผู้ทำงานด้านความปลอดภัยทางถนนมากกว่า20ปีกรณีการสูญเสียครั้งใหญ่อีกครั้งนี้ที่จริงแล้วมีกฎหมายและระเบียบปฏิบัติอยู่เกือบครบถ้วนแล้วแต่ขาดการบังคับใช้ในภาคปฏิบัติและการติดตามประเมินผลจากฝ่ายกำกับดูแลนโยบายจำเป็นจะต้องนำเสนอให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นให้ได้และรัฐบาลชุดนี้มีนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนแถลงไว้อย่างชัดเจนเชื่อว่าการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันในครั้งนี้จะเกิดเป็นคุณูปการขึ้นอย่างแน่นอนไม่เช่นนั้นแล้วเราจะสูญเสียเด็กๆและคุณครูผู้จากไปในกรณีนี้ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นโดยไม่มีอะไรที่ดีกว่าเกิดขึ้นมาเลย แล้วเราจะรอให้เกิดความสูญเสียซ้ำซากเช่นนี้กันอีกครั้งถึงจะพอนายนิกรกล่าวเปิดวาร์ปดาราคนดังคนไหนกับหมอดูดังแอนนิต้าโปเมสเด่นออนไลน์วันที่ 4 ตุลาคม 2567 17:59 น.เปิดวาร์ปดาราคนดังคนไหนลูกศิษย์เคยดูดวงทำพิธีกับหมอดูดังแอนนิต้าโปเมสการันตีความแม่นดังสุดในตอนนี้จนดาราต่อคิวพรึบเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับเรื่องเล่าในรายการ The Ghost Radio ตอนที่ชื่อว่าทำไมดูเป็นคนดีจังนำไปสู่การติดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำไมดูเป็นคนดีจังในโลกของมากกว่า1 ล้านครั้งกับการพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อมูเตลูที่ถูกโยงมาจากเรื่องหมอดูหญิงคนดังขโมยดวงจนชาวเน็ตมีการแชร์ข้อมูลและขุดภาพต่างๆของหมอดูคนนี้ต่อมาพบว่าแอนนิต้าโปเมสแท้จริงแล้วเป็นหมอดูคนดังที่ดาราหลายคนไว้วางใจเลือกให้ทำพิธีต่างๆและมีคนไปดูดวงด้วยบ่อยๆโดยหนึ่งในนั้นคือมดดำคชาภาที่ออกมาพูดประเด็นนี้ในรายการแฉว่าเคยเรียกหมอดูคนนี้ไปดูดวงให้ถึงที่บ้านแต่หมอดูไม่ได้เรียกเงินมดดำเป็นคนให้เงินหมอดูเองพร้อมทิ้งท้ายว่าดูดดวงได้ขนาดนั้นเขาเป็นผู้วิเศษหรือเปล่าถ้าเขาทำได้เขาก็น่าจะรวยไปแล้วคนเรามันจะต้องมีทั้งดวงดีและไม่ดีบทมันจะดีมันจะขึ้นมันก็มีบทมันจะทำอะไรไม่ขึ้นมันก็มีรวมถึงน็อตวรฤทธิ์ที่ยอมรับกลางรายการแฉว่าเคยดูดวงกับหมอดูคนนี้เช่นกันเพราะดีเจต้นหอมเคยไปดูและน็อตวรฤทธิ์ยังกระซิบบอกมดดำว่ามีคนดังคนอื่นๆอีกด้วยอย่างดีเจดาด้าและพิธีกรรายการแฉก็น่าจะไปหมดอย่างไรก็ดีเมื่อย้อนกลับไปดูรายการแฉวันที่ 19 มกราคม 67 ดีเจดาด้าก็เป็นอีกคนที่เคยพูดในรายการว่าเธอเคยไปดูหมอดูซึ่งดาด้านับถือศาสนาอิสลามเวลาดูดวงจะดูดวงไม่แม่นจนกระทั่งวันหนึ่งได้ไปดูดวงกับแอนนิต้าเธอก็ทักดาด้าในเรื่องที่ไม่มีใครรู้มีแค่คนขับรถที่รู้ทักในสิ่งที่เป็นความลับในสิ่งที่ดาด้าไม่เคยบอกใครหรือกระทั่งเรื่องธุรกิจก็ทักเป็นชื่อลูกน้องขณะที่คริสหอวังก็เพิ่งออกมายอมรับว่าเคยดูดวงกับหมอดูคนนี้เมื่อ 2-3 ปีก่อนเพราะมีเพื่อนแนะนำแต่ไม่โดนให้ทำพิธีอะไรไม่มีสิ่งของอะไรให้มาพกติดตัวตอนไปบ้านเขาไม่เจอก้าเจอแต่นกพิราบและครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่เคยดูหมออ่านต่อคริสหอวังเปิดประสบการณ์ตรงเคยดูดวงกับหมอดูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำไมดูเป็นคนดีจังเช่นเดียวกับนับชัดนันหลานสาวของแพทณปภาได้เคยโพสต์เรื่องราวประสบการณ์เคยดูดวงกับหมอดูท่านนี้พร้อมได้เปิดใจกับหนุ่มกรรชัยอีกว่าเธอไปดูดวงที่บ้านหมอดูท่านนี้เสียค่าดูดวงประมาณ 5,700 บาทและมีความแม่นมากจริงๆไม่เพียงแค่นั้นในโลกโซเชียลในแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำไมดูเป็นคนดีจังมีการขุดภาพอ้ำพัชราภากับผู้จัดคนดังเอสุภชัยขณะกำลังทำพิธีบวงสรวงกับหมอดูที่คาดว่าเป็นหมอดูคนดังกล่าวรวมถึงไก่วรายุทธผู้จัดละครดังที่ดูจะเป็นคนที่สนิทสนมกับแอนนิต้าโปเมสมากเป็นพิเศษโดยมีภาพที่ไก่รำแก้บนในพิธีบวงสรวง และมีภาพที่ไก่กับแอนนิต้าโปเมสไปทำบุญกันหลายครั้งนอกจากนี้เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม2567ไก่วรายุทธและแอนนิต้าโปเมสยังได้ไปทำบุญเสริมดวงด้วยกันที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอีกด้วยข่าวที่เกี่ยวข้องรู้จักอาจารย์แอนนิต้าโปเมสหมอดูชื่อดังสุดในตอนนี้ดาราคนดังการันตีความแม่นมากๆ